เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมชั้น24อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยพลตำรวจโทพิสันจุนดิโลกเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นประธานจับฉลากประกบคู่ฟุตบอลโตโยต้าลีกครับ2018รอบ32ทีมโดยในรอบนี้18ทีมจากไทยลีกจะลงแข่งขันร่วมกับ14ทีมที่มาจากรอบคัดเลือกซึ่งประกอบไปด้วยไทยลีก2 11ทีมไทยลีก3 2ทีมและไทยลีก4อีก1ทีมซึ่งผลการจับฉลากครับ BGFC ของเราจะออกไปเยือนตราด FC อันดับ3จากไทยลีก2โดยนายวรเดชกิติยากิรณะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด BGFC ซึ่งเป็นตัวแทนสโมสรในการจับฉลากครั้งนี้ครับพูดถึงคู่แข่งในครั้งนี้ว่าครับสำหรับวันนี้นะครับ BGFC ก็ได้จับฉลากนะครับโตโยต้าลีกครับเนี่ยเราได้พบกับตราด FC นะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมนึงที่อยู่หัวตารางนะครับใน T2 ซึ่งเราประมาทไม่ได้เลยนะครับก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทุกคนว่าอยากถือโอกาสนี้มาช่วยกันเชียร์ช่วยกันลุ้นนะครับเอาใจช่วย BGFC นะครับเพื่อเราจะได้ถ้วยสนุกถ้วยนะครับกลับมาฝากแฟนๆกันนะครับพลาดไม่ได้ครับตราด FC เจอกับ BGFC แน่นอนครับสำหรับการแข่งขันในรอบ32ทีมครับจะมีขึ้นในวันพุธที่13มิถุนายนโดยทุกสนามจะแข่งขันในระบบ90นาทีหากมีผลเสมอจะยิงจุดโทษตัดสินทันทีส่วนเวลาการแข่งขันครับฝ่ายจะแข่งขันจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง